จุดนี้นะคะเป็นจุดที่ป๊อปอินอยู่นานมากที่สุดจุดปล่อยฟองสบู่เจ้าหญิงแสนสวยอันสวยงามนี่นะคะแบบโอ้โหเนี่ยคือแบบท่าแบบต้องท่าแบบเรื่อยๆแบบเจ้าหญิงเดินอย่างเงี้ยขีดลายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเห็นไหมด้านหลังอะไฟด้านหลังมันก็สะท้อนกับแสงสีเสื้อเนี่ยชุดที่เราใส่ไปอะคือสวยนะถ้าแบบว่าคนน้อยกว่านี้สักนิดนึงนะนี่บอกว่าคนเดินกันพลาดเลยนะคะคนเยอะอะคนเยอะมากมันก็ไม่รู้จะถ่ายยังไงให้ไม่ติดคนนะคะคือต้องถ่ายท่านี้คือจะสวยมากนี่เด็กๆจะแบบอยู่ที่ฟองสบู่ไม่ไปไหนเลยนะคะเด็กเยอะมากเด็กก็ชอบมากโซนนี้นะคะใกล้จับฟองสบู่กันนะคะเราก็ชอบนะคะพี่ก็ชอบนะพี่ก็อยากจะถ่ายท่าแบบว่าจับฟองสบู่สวยๆแบบเจ้าหญิงในนิยายนะคะสนุกมากนะคะตรงนี้จุดนี้นะสวยแล้วก็ด้านหลังเห็นนะพอถ่ายไปมันจะแบบได้แบบวิวแบบจะดีวัดสีทองนะคะสวยงามมากคือไฟเขาสาดให้เราแบบมันจะเหมือนเรามีรัศมีเป่งออกด้านข้างนะคะแต่คนมันเยอะไปหน่อยมันก็เลยแบบว่ามั่วไปหมดเลยนะไม่รู้ใครเป็นใครนะคะป๊อกกินนะคะก็พยายามลากกล้องหลบนะคะก็หลบไม่รู้ก็จะหลบยังไงนะคะผู้คนล้นหลามจริงๆเลยงานนี้คนเยอะมากตรงนี้จะเป็นตรงสะพานด้านหลังจะเป็นเรือใบ